ใส่มา3คนผมไม่สนใจอยู่แล้วก็เขาดูแลดีพี่หลานตำรวจเขาดูแลไม่ทำผิดกฎหมายไงผมไม่จะตูเขานี่นะก็เรื่องเขาสิอย่าไปให้ความสำคัญเข้าใจเปล่าผมไม่ให้ความสำคัญมันรุนแรงตรงไหนล่ะผมไม่เห็นรุนแรงตรงไหนผมไม่เห็นนี่รุนแรงยังไงมีการกระชากครับกระชากอ้าวก็ว่าฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าเล่าทำผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาห้ามทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเขาห้ามและไม่เชื่อฟังเขาก็ต้องใช้วิธีการอื่นมั้งก็ทำไมต้องทำสิ่งที่เขาห้ามแหละผมก็ไม่เข้าใจอยู่เนาะผมไม่ได้โกรธเขานะแต่ผมไม่เห็นประโยชน์ก็ตั้งใจที่ว่าจะแบบว่าไปยื่นเรื่องบอกว่าเหมือนทำนองแบบว่าเราอะเจอปัญหาแบบนี้ท่านพอจะช่วยได้ไหมทีนี้ป้าก็ยังไม่ได้อ้าปากพูดอะไรเลยอะก็โดนบึ๊บถ้าป้าทำผิดอย่างที่เขาแจ้งข้อหาป้าเนี่ยนะป้าจะแบบเราผิดจริงเราตะโกนด่าเขาจริงหรือว่าเราอะไรจริงแต่นี้มันไม่ใช่ไงบ้าแล้วรถยังไม่มาใช่ไหมไอ้นั้นน่ะมันมั่วแล้วของจริงเนี่ยคือว่ายังไม่ได้เห็นเงารถมันเลยถ้าวันนี้ไม่สิ้นฤทธิ์นะเพราะว่าโดนล็อกโดนอะไรเพราะมันปวดไปหมดแล้วเวลานี้นะป้าอยากจะปีนไอ้เสาตำรวจเนี่ยเลยปีนหลังคากระโดดลงมาเลยเอาให้ง่ายๆไปเลยมันจะได้จบซะนี่ผมก็ต้องดูรายงานอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าการปิดปากเนี่ยเพราะว่ามีการด่าทอใช้คำพูดหยาบคายนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าการเดินทางไปของการของผู้นำรัฐบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุคนี้หรือยุคอนาคตเนี่ยตำรวจเองก็ต้องดูแลอย่างเข้มข้นอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วว่าผู้นำอดีตผู้นำญี่ปุ่นก็ถูกลอบสังหารนะครับแล้วก็อะไรต่างการเงินการผู้นำของต่างประเทศเขาก็ต้องดูแลเข้มข้นนะครับบางทีมีผู้ต่อต้านมาก็เห็นภาพนะครับมีการฉุดกระชากลากถูก็มีนะครับเพราะว่ากฎหมายแต่ละประเทศก็เหมือนกันนะแต่ว่าของไทยเราไม่ได้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าก็อยากขอความร่วมมือนะครับว่าตำรวจเองเนี่ยครับไม่ได้เป็นคู่กรณีกับใครคู่ขัดแย้งกับใครนะครับเราก็จะทำหน้าที่ในฐานะที่เราต้องดูแลความเรียบร้อยนะครับถ้าอะไรอยู่ในกรอบกฎหมายก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าทราบว่ามีการเตือนแล้วนะครับว่าอย่าแล้วก็ขบวนก็ใกล้มาถึงแล้วแล้วก็จะเข้าไปเหมือนกับจังเฟยขวางขบวนนะครับแล้วก็มีการหลังพออาจจะตำรวจอาจจะตัดสินใจหน้างานว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการด่าทอก็ใช้มือปิดปากอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็น่าจะไม่มีใครสั่งอย่างนั้นนะพี่แต่ว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตำรวจ